เนื่องด้วยตำราMin นาโนนิฮงโก19หรือตำราระดับกลางของหนังสือMin นาโนนิฮงโกเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครูบอสก็เลยขอมาทำซีรีส์อธิบายไวยากรณ์ในหนังสือเล่มเนี้ยเป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในไวยากรณ์บทที่10ตอนที่ 1.1 นะครับจะเป็นเรื่องของฮาซึดะนะครับฮาซึดะเนี่ยในระดับต้นเราเคยเรียนไปแล้วนะครับรูปธรรมดาฮาซึดะความหมายก็คือน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะครับเป็นการคาดการณ์ซึ่งมีข้อมูลมารองรับมีเหตุผลและข้อมูลต่างๆอะไรเพื่อเป็นการสนับสนุนหรือเสริมความตรงนั้นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะครับส่วนในระดับกลางนี้จะมีการใช้ฮาซึดะอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกนะครับฮาซึดะในตอนนี้ด้านหน้าของมันก็จะเป็นทับฟองนะครับหรือไม่ก็คำนามนกนะครับคำนามต้องใส่นกตรงทับฟองตรงนี้ก็เป็นได้ทั้งคำกริยาแล้วก็คำคุณศัพท์เลยนะครับขอให้อยู่ในรูปตัดละกันนะเป็นรูปอดีตส่วนคำนามเฉยๆก็ใส่นกไปก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งคำนามเนี่ยก็นอกจากจะเป็นคำนามโนและยังสามารถใช้คำนามดัตตะก็ได้เหมือนกันนะครับความหมายก็ใช้ได้เช่นเดียวกันความหมายของมันก็คือน่าจะแน่ๆนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะครับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งมีข้อมูลมีการยืนยันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดคาดนะครับมีตรงนี้เขียนว่าแต่ไม่เป็นไปตามคาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยข้อที่1บอกว่าคาราโอเกะを発明した人が目標を取っていたら100億円は儲けたはずだความหมายก็คือถ้าคนที่คิดค้นประดิษฐ์คาราโอเกะเนี่ยมีหรือได้รับสิทธิบัตรมาเนี่ยนะเขาก็คงจะได้รับ 10,000 ล้านเยนแน่ๆนะครับถ้าเขามีเนี่ยเขาคงได้รับแน่ๆล่ะนะเงินรางวัลเงินพวกค่าลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าแสดงว่าถ้าใช้ประโยคเนี่ยก็คือความจริงเขาไม่มีคนประดิษฐ์คนแรกสมเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีสิทธิบัตรไม่ได้ไปจดสิทธิบัตรก็เลยโดนลอกผลงานเขาก็เลยอดเงิน 10,000 ล้านเยนไปเลยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่อยู่ในหนังสือมินาโนนิฮงโกระดับกลางก็มีเรื่องนี้ใช้ในบทเรียนเหมือนกันก็ได้อ่านมาแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นทาฟอร์มเห็นไหมครับทาฟอร์มโมเคตะแล้วก็ฮาซึดะแหมน่าจะได้แน่ๆเลยแต่ว่าดันไม่ได้เป็นจดทะเบียนจดสิทธิบัตรก็เลยอดเลยนะครับอันนี้ก็คือความหมายของมันตัวอย่างที่สองนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นหัวเมียนะครับสามีภรรยาหรือแฟนก็ไม่รู้ล่ะนะครับมีปัญหากันทะเลาะกันเดี๋ยวลองมาดูนะครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าคุกัสซีตาจิวันที่หนึ่งกันยานั่นเหรอทัชกะไฮคิงมินิอิตาโตโมเคโดนะคิดว่าได้ไปปีนเขาหน้าวันนั้นนะคิดว่าได้ไปปีนเขานะครับแน่ๆเลยนะยืนยันนี่เขาก็ยืนยันอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโซงั้นเหรออ๋อเหรอนะอันนู้นคือว่าอาซาคาระอาเมดัตนะฮะซึดะเคโดนะแต่ว่าฝนวันนั้นนะแต่ว่าวันนั้นฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่เช้าเลยนะฝนเนี่ยต้องตกในเช้าแน่เลยวันนั้นนะแสดงว่าคนเนี่ยคนที่พูดตอบรับเนี่ยเขามีข้อมูลอาจจะจำวันนั้นได้จริงๆว่าฝนตกอะไรพวกนี้นะครับก็คือจับโกหกนั่นเองฝนน่าจะตกแน่ๆถ้าเป็นไปตามคาดตามที่คาดไว้ก็คือว่าฝ่ายที่พูดว่าไปปีนเขาเนี่ยคงจะไม่ไปนะครับเพราะว่าฝนตกแต่เช้าแต่ว่าสิ่งที่ผิดคาดก็คือเขาบอกว่าเขาได้ไปปีนเขาแน่ๆนะครับอีกฝ่ายก็เลยบอกนึงวันนั้นฝนตกนี่ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่พูดข้างบนเนี่ยอาจจะหนีเที่ยวหรือเปล่าหรือเป็นทำอย่างอื่นก็ไม่รู้กันนะครับต่อไปตัวอย่างที่3อลิซังกาชาวะ
20人のはずなのに21人いる。คนที่มาร่วมงานในคนที่เข้าร่วมเนี่ยมันต้องมี20คนแน่ๆเลยแต่ว่าไอ้นี่มี21คนนะก็คือไอ้นี่เป็นคำนามโนเห็นไหมครับคำนามโนฮาซึนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไอ้นี่ก็เป็นคำนามเห็นไหมครับอาเมนัสะนะครับอาจจะเป็นอาเมโนฮาซึก็ใช้ได้เหมือนกันไอ้นี่ก็จะเป็นนิจูนินดัตตาฮาซึก็ใช้ได้เหมือนกันความหมายเดียวกันนะครับเพราะคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยมันต้องมี20คนแน่ๆเลยแสดงว่าอาจจะมีข้อมูลเช่นจดบันทึกเอาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแต่มีมา21คนนะครับก็ผิดจากที่คาดเอาไว้นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของฮาซึดะในตอนแรกนะครับก็หวังว่าคุณจะเอาไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ